สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการอัปเกรดเจ้าตัวเฟิร์มแวร์ของเจ้า Soundguard Buster ภายนอกตัวนี้นะครับมันคือ Omni นะครับตัวนี้ Omni 5.1 Surround นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ Google ก่อนเลยนะครับOmni นี่นะครับแล้วก็ Driver นะครับ Enterมันจะมีเขียนว่าตัวนี้ครับ Creative Worldwide Support ตัวนี้นะครับ Omni Surround 5.1 นะครับให้คลิกเข้าไปให้คลิกเข้าไปในลิงก์ดาวน์โหลดตัวนี้ของเราเป็นการ์ดเสียงนะครับก็กดไปที่การ์ดเสียงตัวนี้นะครับแล้วก็เมนูย่อยนะครับกดไปที่อื่นๆครับตัวนี้โอเคนะครับด้านขวานะครับเมนูย่อยถัดมานะครับก็เลือกไปที่ตัวนี้ครับ Sound Blaster Omni Surround 5.1 นะครับเสร็จแล้วให้กดปุ่มต่อไปด้านล่างตรงนี้นะครับก็ให้เลือก Windows นะครับ Windows ที่เราใช้อยู่นะครับว่าเราใช้เวอร์ชันอะไรอยู่ก็เลือกเวอร์ชันนั้นนะครับของผมตอนนี้ใช้เป็น Windows 10 64 bit อยู่นะครับก็คลิกไปที่ Windows 10 64 bit นะครับเสร็จแล้วตรงนี้กดตรงที่เริ่มได้นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าจอให้ดาวน์โหลดต่างๆนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับนี่เลือกที่หัวข้อเฟิร์มแวร์ตัวนี้นะครับมันจะมีตัวเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับก็คือเป็นเฟิร์มแวร์ที่เพิ่งออกมาวันที่16นะครับพฤศจิกายน2016นะครับทีนี้นะครับเจ้าตัวเฟิร์มแวร์ตัวนี้นะครับมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับก็กดไปที่ตรงนี้ครับแสดงรายละเอียดนะครับนี่นะครับดูตัวนี้มันบอกว่านะครับสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือสนับสนุนอะไร Mac OS นะครับ Sierra 10.12 นะครับโอเคสามารถใช้งานกับ Mac OS เวอร์ชันนี้ได้นะครับวิธีการที่เราจะทำการอัปเกรดนะครับให้เราดาวน์โหลดไฟล์มาก่อนนะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับดาวน์โหลดตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะอ๋อให้กด Agree ตรงนี้ครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็กด Agree โอเคครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดนะครับไฟล์คือชื่อนี้นะครับกด Start Download ได้เลยนะครับชื่อไฟล์อย่างนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีเวอร์ชันอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้เวอร์ชันของตัวเฟิร์มแวร์นะครับ160916นะครับดับเบิลคลิกได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะเช็คว่าตอนนี้เฟิร์มแวร์ปัจจุบันของเรานะครับมันเป็นเวอร์ชันไหนนะครับของผมมันเป็นเวอร์ชัน 1.0.16.0916 อยู่แล้วนะครับออมนี้ของผมตัวนี้นะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับก็ให้เราคลิกไปที่ตัวอัปเกรดตัวนี้นี่นะครับกดไปเลยครับเติบ The firmware running in your device has same โอเคมันบอกว่าเวอร์ชันเดียวกันอยู่แล้วนะครับจะอัพไหมครับก็ตอบ yes ไปนะครับครับช่วงที่มันอัปเกรดนี้นะครับก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรกับมันนะครับปล่อยเครื่องคอมให้มันอัปเกรดไปจนเสร็จนะครับอย่าเพิ่งไปเล่นนู่นเล่นนี่นะครับปล่อยให้มันอัปเกรดไปก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้มันอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับก็กลายเป็นเฟิร์มแวร์160916เรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เราดาวน์โหลดมาลงมานะครับนี่ตัวนี้ครับเหมือนกันเลยนะสังเกตนะครับตรงนี้มันเขียนว่า160916นะครับตัวนี้ก็เป็น160916เหมือนกันนะครับโอเคกดโค้ดได้เลยนะครับพอเราอัปเกรดเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าครับก็ให้เราชักปลั๊ก USB ออกมานะครับแล้วก็เสียบลงไปใหม่อีกครั้งนึงนะครับโอเคครับเราก็ดึงปลั๊กมันออกมาก่อนนะครับดึงปลั๊กจึ๊บโอเคนะครับแล้วก็เสียบกลับเข้าไปอีกรอบนึงนะครับชเวฟเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสิ้นสุดการอัปเกรดเฟิร์มแวร์แล้วนะครับโอเคก็วิธีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของเจ้าตัว Sound Blaster Omni ตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ